สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์ท่านผู้ชมมาที่วัดสุทธาเทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธาเทพวรารามในตอนผู้นำที่ทำงานก้าวหน้านำเสนอเป็นตอนที่4นะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะขอความเจริญในพระธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้คุยถึงเรื่องผู้นำที่ก้าวหน้าไว้ว่าต้องมีคุณลักษณะของผู้นำมีความรู้กว้างขวางนี่โป้งเลยนี่ไว้วางใจถูกคนให้เป็นให้โอกาสปราศจากอคติมีความดำริก้าวหน้าเกิดปัญหาต้องแก้ไขป้องกันภัยผู้ทำงานในตอนที่แรกได้คุยถึงว่าให้โอกาสประการต่อมาการเป็นผู้นำทุกระดับต้องปราศจากอคติพุทธเจ้าทรงสอนไว้ซึ่งเราไม่ได้ตีความถ้าเรานำมาใช้อันนี้ธรรมะของพุทธเจ้าเราปฏิบัติกันไหมนะนำมาวิจัยเชิงวิเคราะห์กับงานหรือเปล่ากับการบริหารหรือเปล่าหนึ่งลำเอียงเพราะรักกันแล้วกันเรียงเพราะรักเพราะอะไรคำว่าลำเอียงนี่ไม่ใช่คำศัพท์ทางศาสนาที่แท้จริงนะอาแปลว่าไม่คติแปลว่าไปเส้นทางเดินของชีวิตเส้นทางเดินของงานเพราะฉะนั้นถ้ามีอคติแปลว่าไปไม่รอดทางตันนะท่านไปไม่รอดหรอกจะไปรอดได้ยังไงอะแต่เนื่องจากว่าศัพท์นี้แปลในสมัยอยุธยาเป็นเมืองน้ำก็แปลเป็นเชิงเปรียบกับเรือเนี่ยแปลว่าลำเอียงนะท่านเอียงมันก็ล่มสิมันค่อยๆเอียงมันก็ล่มมันก็ล่มไปแล้วที่มันล่มเพราะอะไรอย่างแรกเอียงเพราะรัก
สายรกสายเลือดสายรักสายพวกสายพักสายสำนักสายน้ำอาจจะประกาศแม่ขอโทษด้วยนะฮะไม่อยากชูนิ้วก้อยเลยเพราะว่านิ้วเหมือนคุณหม่ำนิ้วที่ก้อยตมาเนี่ยรูปเหมือนตมานี่มันจะยังไงก็ไม่รู้นะทำไมไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็ไม่รู้เนี่ยงงๆอย่างท่านเป็นก็อยากเขาแปรมันก็ล่มแล้วก็จมแล้วนะฮะสรรพสินค้าและคนทั้งหลายมันก็ตายบ้างนะสูญหายบ้างหรือเองเมื่อไหร่ก็ต้องระวังกันแล้วกันต้องคัดให้มันดีโอ้สมัยก่อนไปบ้านอยู่กรุงเทพไปบ้านโอ้โหท่านวิ่งสวนน้ำไปหลังจากออกพรรษาแล้วเนี่ยใจหายใจคว่ำเลยถึงเกาะเกตที่มีเจดีย์เอียงๆเจดีย์ของชาวรามันตรงนั้นแหละฮะเราด่วนจะต้องตัดเรียบตะลิงให้ดีเราจะวิ่งไปตรงไหนตีโค้งไปตัดน้ำแล้วก็เรียบตะลิงอีกฝั่งหนึ่งนี่น่ากลัวเขาเรียกเกาะเกตมั้งแถวนั้นน่ะกลืนชีวิตคนเยอะแยะน่ากลัวเรือขาวก็แพงหน่อยเรือเขียวก็ถูกลงมาเรือแดงก็ถูกแต่เครื่องมันดังมากเครื่องจนหูชาท่านอ่านหนังสือนี่ตัวดิ้นน่ะแล้วก็เป็นเนนเขาก็เงินเขาก็ให้นั่งหลังติดกับเครื่องโอ้โหซื้อผลนิกรกิมหนวนไปอ่านเนี่ยนะแก้เครียดเนี่ยตัวหนังสือดิ้นนะท่านอ้าวไปที่ยาไปเจออีกหนึ่งลานเทตรงบางไทรเป็นเวิ้งน้ำน้ำมันหมุนอย่างนี้ท่านเป็นวงกลมข้างในโอ้โหวงกลมกว้างเลยฮะเออแล้วมันหมุนอย่างนี้มันหมุนโค้งไปอย่างนี้น่ะแล้วมันก็หมุนอยู่อย่างนั้นแหละไอ้ที่ทะลักออกไปมันก็ทะลักมาแล้วก็เรือที่ล่มบ่อยก็คือเรือสินค้าจากท่าเตียนจากบ้านแผนมาท่าเตียนเป็นเรือสองชั้นเขาก็เอาเป็ดเอาไก่เอาของหนักๆมาขายเอาหมูใส่กระชุกมันเทกันถ้าเรือมันเทพรึบตอนนั้นเป็นอันตรายใจหายใจคว่ำเดี๋ยวพูดถึงอคตินะถ้าเรือเอียงประวัตินะฮะแล้วเรือสองชั้นไปกลางคืนมันน่ากลัวไหมท่านตะเกียงนะท่านแขวนไปเงี้ยสมัยก่อนมันใช้ตะเกียงถ้าดีหน่อยมันก็มีไฟฟ้าหลอดแดงๆมันแขวนนะท่านน่ากลัวก่อนจะมาถึงยุคอาตมาขยุกอยุธยามันยิ่งน่ากลัวกว่านี้ใหญ่เพราะอะไรก็เลยดูสินค้ามาจากเมืองจีนบ้างมาจากฝรั่งบ้างต้องจ้างคนไทยนะเป็นผู้นำทางแล้วเรือสมัยก่อนมันเรือพายนี่ท่านใช้ฟีพายไม่ใช่ฟีจักรที่ลมไปเขาเรียกเทลานเทแล้วเขาที่ยาเนี่ยเนื่องจากเรือใหญ่ๆสำเภาใหญ่ๆก็ต้องไปถ่ายเทสินค้าก็จะลันเทมีความหมายสองประการนะแล้วนู่นถ้าเข้าอิยาอยุธยานะตรงหน้าวัดพนัญเชิงเนี่ยนั่นน่ากลัวน้ำเวียนกันเนี่ยท่านก็เหมือนพายุไซโครนพายุไซโครนอยู่บนฟ้าอันนี้มันลงลึกไปนะมันจึงมีตำบลสำเภาล่มไอ้ตรงนั้นก็โอ้โหหน้าน้ำหลากนี่น่ากลัวมากนี่เล่าเป็นเรื่องราวให้ท่านทลายฟังเพื่อจะเปรียบเทียบว่าไอ้ที่เขาแปลว่าลำเอียงเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะนั้นถ้าเราเอาแต่สายรกสายเลือดสายรักสายรกเดียวกับเราเอาส่งเสริมไปโดยไม่ดูคนที่มีความสามารถล่มจมนะการสืบสายตระกูลของบางบริษัทมันจึงล่มจมไง
สายเลือดเอาแต่เลือดของตัวเองฝ่ายฝากพ่อฝากแม่สายรักตัวเรารักลูกเรารักญาติเราไอ้ลูกเราญาติเรารักกันก็ฝากสิท่านใช้ระบบฝากไม่ใช่ระบบสอบเพราะไปเจอสายรกสายเลือดสายรักสายพวกขอกันมาสายพักขอกลุ่มรวมกันสายสำนักสำนักเรียนเดียวกันสายน้ำเดียวกันมาตกที่สัมภาษณ์แล้วก็น่าเสียใจน่าเสียดายคนเพราะเขาตั้งใจยังมีสายภาคอีกนะท่านนะเหนือกลางอีสานใต้จะพูดสมเด็จพระพุทธาจารย์สงฆ์อาจารย์ทศริมหาเถระเวลาท่านจะรับพระเนรเข้ามาสมัยก่อนนู่นนะท่านจะรับพระเนรเข้ามาหนึ่งดูผู้ที่นำมาก่อนสองขอดูตัวก่อนสามไปสอบคะแนนจริงสี่สัมภาษณ์ท่านตั้งกฎเกณฑ์ท่านไปเลยเพื่ออะไรเพื่อจะคัดหาพระเนรที่มีคุณภาพสูงมาอยู่วัดท่านก็ใช้กฎเกณฑ์อันนี้มามีพระเล่าให้ฟังวันหนึ่งก็มีพระเจ้าขุนเพื่อนกันเอาพระมาฝากประโยคเจ็ดหรือประโยคแปดท่านนั่งสุบุรีสุพจน์อ่ะบุรีตราม้าแบบโบราณอ่ะถ้าเป็นฝรั่งเรียกซิก้าในบุรีไทยๆตราม้าบลเบลเบลนั่งสุบุรีพวกครูนี่แหละรูปอย่างที่อาตมาเนี่ยสมเด็จพระอาจารย์สงเอี่ยมจันทสิริท่านเป็นชาวอำเภอบางปะหันวันนึงก็มีพระเอาคนบ้านเดียวกันมาฝากก็พูดแบบเพื่อนกันนะท่านรุ่นเดียวกันนี่ท่านเจ้าคุณฝากองค์นึงนะท่านก็นั่งสูบบุหรี่มองพอมองเสร็จแล้วท่านก็บอกไม่รับแต่ท่านผ่าคอแล้วทำเสร็จแล้วไม่รับพระองค์นั้นก็ถามทำไมไม่รับขี้เลยไม่รับให้คำว่าขี้เหร่เนี่ยที่อาตมาได้ยินก็ยังไม่ได้วิเคราะห์นะตัวดำหัวล้านแต่ประโยคเจ็ดนะประโยคเจ็ดก็ไม่รับขี้เหร่องค์นั้นเขาก็ลุกขึ้นเพื่อนกันนี่เป็นเจ้าคุณยืนขึ้นชี้หน้าตัวท่านหล่อตายเชียวท่านก็นั่งยิ้มเอ้ยสมภารยกเว้นเว้ยสมภารไม่ขอยกเว้นท่านจำไว้นะก็มาดูมาถามท่านทีหลังอาตมานี่เป็นรุ่นหลังสุดนะมากับสองรูปตอนนี้เป็นเจ้าคุณท่านเจ้าว่าปัจจุบันตอนนั้นเป็นมหาก็พามาท่านก็นั่งมองเนี่ยนั่งพระเพียบเนี่ยท่านนับมองส่วนสูงก่อนรับไอ้นี่ยาวดีคือตมาก็ถือว่าสมัยนั้นก็ถือว่าคนตัวสูงอีออนก็เตี้ยกว่าตมาหน่อยรับไปหาโน่นคณะโน่นแล้วก็ไปสอบเพราะอะไรก็สมัยก่อนคนอีสานก็อยู่วัดที่มีอีสานเยอะๆภาคเหนือก็อยู่ภาคเหนือภาคใต้ก็อยู่ภาคใต้แต่ว่าสุทัศน์เนี่ยท่านไม่ท่านไม่ได้เลือกอย่างนั้นนะก็เลยถามท่านวันหนึ่งก็ถามท่านพ่อได้ข่าวว่าพ่ออย่างนี้ทำไมไม่รับอ้าวแกต้องคิดสิว่าสุทัศน์มันพระอารามหลวงชั้นเอกอุนะเอกอุดมยศมันมี6วัดนะท่านนะที่สถานเดียวกับวัดสุทัศน์หนึ่งวัดสุทัศน์สองวัดพระเจตุพนวัดโพสามวัดมหาธาตุสี่วัดอรุณนี่ในกรุงเทพกับฝั่งธนบุรีห้าวัดปฐมเจดีย์หกวัดพุทธบาทสระบุรีนี่ถือว่าเป็นวัดหกวัดที่มีศักยภาพสูงสุดของวัดแกลองคิดดูสิว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จแล้วที่ประโยคสูงก็ต้องนักหนาข้าอายเขาไหมข้าไม่เลือกอยู่พระใหม่เท่านั้นเพราะมันนั่งแถวหลังเวลากฐินน่ะ
มันต้องดูหน่วยก้านแล้วจากวันนั้นมาท่านก็เรียกฉันว่าไอ้เนนยาวเป็นพระท่านเรียกไอ้ยาวไปตามไอ้ยาวมาสิแล้วสมัยก่อนมาเด็กวัดอย่างตัวสูงเท่าไหร่มาบ้านละ172สมัยก่อนทำไมนี่เตี้ยแล้วเป็นพระเตี้ยแล้วท่านเด็กสมัยนี้มัน180อ่ะจะถ่ายรูปกับคนที่มาเนี่ยแต่มาท่านอยู่บนบันไดนะเดี๋ยวเตี้ยของมันเยอะอายเขาท่านอยู่บันไดถ้าสูงกว่าตมาเนี่ยตมาชวนถ่ายรูปในคณะนะหรือที่โบสถ์วิหารนะพออยู่ตรงนี้นะเราก็ขยับไปขั้นหนึ่งพอฟัดพอเหวี่ยงนะท่านพอไม่ไขขี้หน้าเขาไอ้คำว่าสายลกสายเลือดสายรักสายพวกสายพักสายสมรสายน้ำสายภาคเนี่ยไม่ได้อยู่ในความคิดของท่านแต่เราเวลาไปอยู่ก็คณะว่างแล้วแต่คณะว่างเพราะอะไรเพราะนี่คือการรับบุคลากรเข้ามาประจำองค์กรแต่ในนี้มันเลือกพาร์ทเนียร์ไม่ได้นะท่านพอปฏิบัติการศึกษาต้องจบม.3แต่ถ้าไม่จบถ้าบวชมาเจ้าอาวาสต้องรับผิดชอบในการให้เรียนหนังสืออาจจะไปเรียนรวมกับเด็กก็ได้อาจจะต้องเรียนเป็นบริศึกษาเหมือนว่าโมลีเนี่ยพระเนรคลักไปหมดโมลีลูกยาลามแต่ถ้าเขาเรียนมัธยมด้วยเรียนกศน.ด้วยไม่งั้นเจ้าอาวาสมีความผิดพระเนรก็น้อยลงไม่มีตัวเลือกบ้านนอกเขาก็ให้พระเนรเรียนได้หมดมหาวิทยาลัยมันก็ให้เปิดได้หมดการเป็นมหาวิทยาลัยรับพระเนรมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็มีอยู่แล้วที่เป็นสาขาเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกมหาวิทยาลัยอะไรที่เป็นสาขาก็มาขุดมาจุฬาวิทยาเขตพระเนรก็ไม่เข้ากรุงเทพเพราะต่างจังหวัดวันอุดมสมบูรณ์ขวาแล้วกินอาหารตามภูมิภาคนะเดี๋ยวโยมกรุงเทพก็นิยมไปต่างจังหวัดพระเนรเดี๋ยวนี้นะน้อยรูปพระสุทัศน์นี่ล่งแล้วท่านแต่ก่อนในห้องสองรูปสามรูปแต่ถุนเด็กวัดนอนกันเดี๋ยวกับคนต้องขังนะท่านเดี๋ยวนี้บางวันเข้าวัดมันในใจหายนะท่านนะไฟไม่มีเปิดเลยท่านกุฏิล่งวัดบรมประเทศไม่มีตัวให้คัดเตี้ยก็ต้องเอาท่านดำก็ต้องเอามันจะเป็นต้องรับไม่งั้นเราก็ขาดทายาทเราบวชไปแล้วพอจบปริญญาตรีปริญญาโทมันก็สึกไปท่านพออายุ31มันก็สึกกันแล้วเราก็ขาดทายาทแต่เรื่องคัดตัวเนี่ยสำคัญก็เป็นอุปนิสัยที่ติดตัวมาว่าอะไรเขาเรียกดูหน่วยก้านดูหน่วยก้านดูตั้งแต่การเดินเข้ามาหาแล้วท่านดูตั้งแต่เดินไปหาท่านแล้วท่านนับท่านนะฮะแล้วคณะอื่นก็เหมือนกันมาสมัครมีพาไปสมัครเนี่ยท่านนั่งดูเขาเรียกดูหน่วยก้านเหมือนกับที่เคยเล่าท่านผู้ชมฟังว่าตอนเป็นเนรอายุ11อายุ12ท่านจำได้คุณตาคนหนึ่งก็จบวัดมหาธาตุแล้วก็ลาสิกขาไปเคยมาเรียนแล้วเนรตอนนั้นวชิรภูมิอำเภอเสนานี่ตอนนั้นจำได้มีเนร8รูปแต่เราเป็นเด็กจนนั่งงองหลังงอแต่สวดมนต์เสียงดังมากสวดมนต์เสียงดังมากดังข้ามคลองกันแล้วกันก็คนบ้านนอกทำไมนักร้องบ้านนอกเป็นเสียงดีมันตะโกนคุยกันข้ามคลองข้ามทุ่งคุยกันได้คอมันขยายสิวันหนึ่งโยมคนนี้ก็มาเนนอยากเรียนบาลีเป็นมหาไหมอยากครับอ้าวจะเข้ากรุงเทพจำมานะครับว่าหน่วยก้านนะบุคลิกภาพแกซื้อกระจกบานที่นี่ทั้งที่มีขาเป็นอะไรเป็นลวดใช่ไหมที่ลิเกเขาแต่งตัวกันนะตอนนี้ยังมีขาอยู่หรือเปล่าไม่รู้ที่มันเป็นลวดเงี้ยยังมีใช่ไหมมาปรับองศาได้อ้าวถวายกระจกบานหนึ่งสวดมนต์ได้ดูในกระจกสิสวดบทที่สวดได้เอาสวดเต็มที่เลยโอ้โหเห็นปากแต่นั้นเหมือนเป็ดนะท่านเป็ดมันร้องดังแต่ป้า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 
กุศลธรรมะโอ้โหท่านปากเป็นเป็ดเชียววันพระต่อไปจะมานั่งดูพระในสมัยก่อนเขาต้องลงสลานนั่งดูดูจนเราอายปากอะในสมัยนั้นมันไม่มีโทรทัศน์ให้เราดูดิท่านต่อมา นั่งหลังงอเดินหลังงอไม่ได้นั่งบนศาลาเนี่ยทั้งหลังตรงแล้วจะดูเขาต้องนั่งเหยียดหลังขึ้นท่านเพราะท่านดูอยู่สองด่านแล้วนะนี่เล่าเล่นๆสาระมันอยู่ที่บอกไปแล้วอ่ะเดินกันสิโอ้โหเนี่ยเดินงี้ไม่ได้หรอกลงมาลอดขายังหามันไม่เจอเลยฮะนี่กระดานแผ่นใหญ่นี่กระดานเป็นพื้นเนี่ยแผ่นเดียวแล้วหนังสือเนี่ยเทินหัวเดินก้มหน้าไม่ได้แล้วกระโหลกอาตมาเนี่ยเขาเรียกกระโหลกลิงนะท่านเทินแล้วมันเดินแปดเดินแปดเดินเป็นปีนะท่านนะเดินลงศาลานี่แกดูนะขาเป็นยังไงนั่งเป็นยังไงสุดมันเป็นยังไงก็เลยดูหน่วยก้านแต่หันมาดูท่านหันมาดูลำเอียงแล้วมีพ่อรักมันก็ล่มเหมือนท่านสายรกสายเลือดสายรักสายพวกสายพัดสายสำนักสายน้ำสายภาคมันล่มนะราชการก็ล่มธุรกิจก็ล่มแต่ถ้าเป็นสายโลกสายเลือดสายรักต้องสร้างคุณภาพทางการศึกษาและในเวลาเด็กที่เรียนจบปริญญาตรีไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเขาจะดูฐานอาชีพแล้วคุณต้องทำงานต้องสมัครงานเองลูกเศรษฐีคนนึงวันหนึ่งเขาไปออสเตรียก็ต้องไปสำรวจตลาดสิท่านเดี๋ยวไม่รู้อ่ะแล้วก็เดินไปค่ำๆนะไอเด็กหนุ่มคนหนึ่งตัวสูงไหวสวัสดีครับหลวงพ่อโอ้เอ้ารู้จักกันได้ไงก็แม่ดูโทรทัศน์หลวงพ่ออยู่ก็แม่ดูโทรทัศน์ก็ดูกับแม่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วทำอะไรบริปริยาโทครับได้เลยวิศวกรรมศาสตร์แล้วทำอะไรเธอมาทำอะไรที่นี่มาขายของยุโรปเขาต้องทำงานเขาต้องบังคับให้ทำงานทำงานแล้วก็เอาเงินนั้นอะมาส่งเสียตัวเองแล้วก็ต้องเสียภาษีให้รัฐเขาเพราะใช้ถนนใช้ไฟฟ้าฟรีหายใจฟรีไม่เป็นไรหรอกครับแต่ถนนกับไฟฟ้ามันเป็นภาษีนะเขาเก็บภาษีทุกเม็ดเงินแล้วเด็กยุโรปเนี่ยพอจบระดับมัธยมแล้วไฮสคูลแล้วนะต้องเริ่มหาแรงงานถ้าไม่หาเขายัดถ้าจะเรียนต่อต้องทำงานถ้าไม่งั้นเขาจะยัดเข้าแหล่งทำงานเกิดมาไม่เสียภาษีไม่ได้มันติดไมโครชิปเนี่ยท่านแล้วหายไปจากบ้านเนี่ยสมาชิกคนนี้หายไปไหนด้วยอายุเท่านี้เขาจะเช็คเลยแล้วก็จะติดต่อกันระหว่างเมืองต่อเมืองคนไทยเราเนี่ยท่านก็บางคนที่ฟังอาตมานี่ก็จบนอกนะหรือต่อไปพอฟังสร้างงานให้คนทำใครไม่ทำงานไม่ได้เสียภาษีชื่อว่าใช้ภาษีอากรฟรีต้องจับยัดใส่งานเรียกบังคับให้ทำถ้าไม่ทำเขาบอกว่ามีทางเดียวต้องทำตัวเป็นคนบ้าไงต้องทำตัวเป็นคนจริตเขาเรียกบุพาชนและประกอบธุรกิจไม่ได้ถ้าตีตาเป็นคนบ้าแล้ววิคนจริตแล้วนั่นไม่ได้รับมรดกยังไม่ได้เลยนะเขาถือว่าเป็นคนวิคนจริตเลยนะแต่การรับคนเนี่ยสำคัญในพระรักสองระเบียบพ่อโกรธไม่ชอบขี้หน้าไม่ชอบขี้หน้าพ่อแม่มันไม่ชอบขี้หน้าภูมิภาคนั้นคนภูมิภาคนี้กูไม่เอานะแม้แต่ระบบโรงงานบางคนภูมิภาคนี้ไม่เอาอาคติต่อเขาไปหรือเปล่าแล้วก็เอาฉันทาคติมาบวกกับโทสะคติ แล้วธุรกิจมันจะไปได้เหรอฉันทาคตินี่ยังมีการประจบสพทีหลังนี่นะอ้าว
ไม่ใช่จะแปดสายแต่ไม่พอจบสพก็ละไอ้พอจบสพคุกเคลียร์เลียเท้าเข้าหาได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับนายอาตมาต่อชิบหายผมหนีได้ดีผมกลับตกอับผมทิ้งรองเพื่อคุกเคลียร์เลียเท้าเข้าหาแล้วก็วงการเราก็ไปอย่างนั้นนั่นแหละประเทศเจริญเขาไม่นะเขาไม่คุยกันนะเขาสังสรรค์กันนิดๆหน่อยๆระบบคุกเคลียร์เลียเท้าเข้าหาแบบไทยๆนั้นไม่มีหรอกคนไทยเราพอเป็นเจ้านายคนพอมีตำแหน่งนะฮะก็จะอะไรฮะคุกชอบพวกคุกเคลียร์เท้าบอกรู้สึกว่ากูใหญ่ไงชอบพวกพี่น้องไปเถาล่มจมแล้วบอกโทสาคติอีกนะฮะพยาคติผู้นำที่ขี้ขลาดเกรงกลัวต่ออะไรการข่มขู่เกรงกลัวต่อการข่มขู่ข่มขู่จากเบื้องบนข่มขู่จากผู้มีกระทำความผิดนี่ก็เรียกพยาคติหรือไม่ประจบสพนายนี่ก็เป็นพยาคตินะกลัวยศไม่เท่าเขาระบบมันก็ล่มจมทั้งมันก็เป็นกันมาอย่างนี้อาตมาก็เห็นว่าอย่างนี้สุดท้ายโมหคติรับสินบนกันท่านมีการรับสินบนกันเพราะอะไรอยากรวยกันท่านความเที่ยงธรรมมันก็หายไปจากประเทศของเราความเจริญก้าวหน้าในองค์กรในประเทศมันก็หมดไปท่านทนายที่ฝ่ายอาตมาลองนึกทบทวนดูบางเรื่องวันนี้เราโตแล้วถ้ามีอคติสี่ประการรู้จักละอายใจเลิกซิฮึดตรงตั้งต้นใหม่อยู่อย่างองอาจแต่ถ้าที่เกษียณไปแล้วก็หลับตานึกท่านจะละอายใจว่าวันไหนวันนั้นทำไมต้องทำอย่างนั้นดังนั้นมีความรู้ความขวางไว้วางใจให้โอกาสประชากติที่เหลืออีก3ข้อเอาไว้คุยตอนหน้าคุยกันแบบเพลินๆช้าๆให้เกิดปัญญาให้กล้าปฏิบัติให้กำจัดความชั่วให้โกรธเสียงหัวเราะขออำนวยพรวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ